หนักกว่าสงครามโลกครั้งที่สองนะครับครับผมว่านะครั้งที่สองเราก็เกิดไม่ทันนะผมเกิดพอดีสงครามมันจบนะสงครามจบพอดีผมเกิดนะฮะ2488ไม่ใช่ว่ามันหยุดเพราะลุงนะไม่ใช่อย่าไปคิดว่ามันหยุดเพราะลุงนี่เพราะลุงเกิดมาอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่เอานะหนูอยู่เนเธอร์แลนด์โอเครับแซบครับ Thank you very big ครับเนเธอร์แลนด์บอกหลายครั้งประเทศที่น่าอยู่มากนะครับคุกตารางเขาไม่มีจนนะครับเอาคุกตารางไปทำอะไรต่อนะได้คุกตารางแล้วไว้เอาไว้รักษาพวกเสพติดไงเอาติดต่อรองน้อยสองมือเปล่าจะไปช่วยชาวยุโรปกันนะครับไปตั้งโรงพยาบาลที่นั่นดีไหม โรงพยาบาลประเทศไทยเขาไม่รับกันก็ปล่อยเขาไปแล้วไปตั้งโรงพยาบาลแถวๆนั้นดีไหมมาเลยเป็นหุ้นส่วนกันเลยได้ขอพื้นที่เลยสบายสบายไม่ใช่จะผลิตมนุษย์ให้รักษามนุษย์นะต้องเอารูปแบบที่มันเป็นเพียวๆนี่นะครับไม่ต้องกินไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดนี่ครับมันยากนะประเทศนี้ไม่เอาก็ให้ประเทศอื่นเข้าไปก็จบใช่ไหมครับโอเคนะเอาละตืด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 ยังไงภูเก็ตชาวภูเก็ตทัตยาเลยทำมาหารับประทานเป็นไงบ้างโหยภูเก็ตนั้นว่างไปเยอะทีเดียวครับชาวบ้านสินค้าที่ขายให้ชาวบ้านอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่ได้ชาวขายให้กับชาวต่างประเทศก็ไม่เดือดร้อนนะครับแต่ก็ยังว่าเมื่อชาวต่างประเทศมาชาวบ้านก็ต้องมีงานทำก็แต่มามันถึงกันหมดอะไรพวกนี้นะค่อยๆมีบุญก็อยู่กันได้กันนะบุญไม่พอมันก็ร่อยรอกันแหละลุงช่วยส่งคลื่นพลังงานบริสุทธิ์ผ่าน YouTube หน่อยครับรอรับอยู่นะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนวันนี้เอาอะไรเนี่ยเมื่อวานนี่เป็นเสียงใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมเลกันเฮ้ย4:27ครับแล้วโอ้ตายเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเอาแสงนะวันนี้เอาแสงนะสุดท้ายนะวันนี้นะคุณเปิ้ลจิตอาสาและอาสาสมัครต่างกันอย่างไรอาสาสมัครคือกายฮะลงกายนะอาสาสมัครคือใช้กายนะครับทางฝั่งลุงเนี่ยก็บอกว่าต้องกายอาสานะครับจิตอาสาเนี่ยไม่น่าจะถูกต้องนะครับจิตอาสาไม่น่าจะถูกต้องเพราะจิตมันเป็นนามธรรมล้วนๆครับจิตมันเป็นนามธรรมล้วนๆอาสาช่วยเหลือเกื้อกูลนู่นใช่มั้ยอาสาสมัครทั้งปวงเนี่ยใช่มั้ยครับถ้าอยู่ถึง200ปีสัญญาว่าจะไปเยี่ยมเยือนค่ะถ้าทำไม่ได้